ปิดโค้กชีวิตซ่าสดชื่นชื่อเปี๊ยกนะคะเปี๊ยกแต่ของพี่สะกดแบบนี้นะไม่ใช่ PIAK number 498853ก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเพราะเมื่อวานน้องเรียนบทที่1ไปกับพี่ออสเหรอคะพี่ออสสอนบทที่1ใช่มั้ยนะคุณสุทัศน์ใช่มั้ยนักดำน้ำนี่ถ้าได้เจอฉลามวาฬหรือแมนต้าถือว่าโชคดีแล้วทุกคนอยากเจอบางคนดำมาเป็น10ปีไม่เจอนะไปเจอฉลามขาวครับเจอฉลามขาวก็อยู่เฉยๆแล้วหนีเลยนะคะแต่ฉลามขาวไม่มีอยู่ในโลเคชั่นบ้านเราสัตว์ทะเลเนี่ยมันไม่ทำร้ายเราเหมือนเราไปเที่ยวบ้านคนอื่นเราก็ต้องทำตัวเป็นแขกที่ดีเวลาเราจะลงไปอยู่ใต้ทะเลถ้าเห็นเขาอยู่ใต้ทะเลปุ๊บเนี่ยเราก็มองเขาเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สังเกตเขาแล้วเราก็ไม่ไปต่อแย่เขาก็ไม่ทำอะไรเราแต่เรื่องของสัตว์ใต้น้ำเนี่ยอย่าไปคิดมากถือว่ามันเป็นลัคกี้บางคนไปที่เดียวกันไดไซต์เดียวกันก็อาจจะไม่เจอก็วันที่พี่ไปลงตอนเช้าไม่มีใครเจอพอพี่ไปลงได2เจอได3เจอซึ่งมันก็พอจะอนุมานได้แบบใช้ประสบการณ์ไงอย่างแต่ละที่พี่ไปหลายครั้งแล้วก็รู้ว่าโอ้ประมาณนี้จะได้เจอหรือซีซั่นแบบนี้เลยนะบางทีก็ไม่เจอถ้าไม่มีสุพลไปอาจจะเจอเพราะเขาดึงดูดสัตว์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นหนอนบุ้งกินเสื้อเบลนอนกันเปล่าครับมีพี่ครับไม่มานั่นดีแล้วที่เขาไม่มาดึงดูดสัตว์ดึงดูดแต่ก็ดึงดูดไม่ใช่อุ่นโอเคบทที่2นะคะในเรื่อง overview นะคะก็จะสอนเราเรื่อง staying warm ก็คือการทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะน้ำที่ดีๆเวลาเขาดำกันเนี่ยก็อยู่ประมาณ 25-26 องศาซึ่งก็เย็นสำหรับเราเลยต้องใช้พวกเวทสูตรเนี่ยช่วยซึ่งเวทสูตรเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาด 0.5 มิล 1 มิล 2 มิล 2.5 3 มิล 4 มิล 5 มิลแล้วแต่ความต้องการของเราแต่ในบ้านเราเนี่ยก็ประมาณสำหรับคนที่ขี้ร้อนมากๆเขาก็จะใส่กันที่มา 0.5 คนตัวอ้วนๆหรือถ้าเป็นอย่างพี่ขี้หนาวเนี่ยก็ใส่3 มิลแล้วถ้าไปลงน้ำเย็นมากก็5มิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันจะช่วยโปรเทคร่างกายให้เราให้อบอุ่นตลอดเวลานะคะแขนสั้นแขนยาวเนี่ยมันช่วยไงคะคือช่วยให้นอกจากร่างกายอบอุ่นแล้วเนี่ยบางทีน้ำเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวนี้มันทำเป็นแบบมีเนื้อไลก้าคือป้องโปรเทคแสงก็ใส่แค่ข้อมือเพราะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ดำแต่มือจับดูเนื้อมันจะต่างๆกันอันนี้หนา3มิลนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นอย่างงี้อันนี้แบบแขนสั้นอันนี้มีแขนยาวด้วยนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีเอเซสซอรี่ด้วยฉี่คิดถึงเรื่องฉี่มาอย่างเดียววันนี้พี่เปียครับขอเวลาหน่อยครับเชิญค่ะเบนจามินเข้าการห้องน้ำโอเคเบนจามินเข้าน้ำด้วยครับผมไปด้วยดีกว่าไปด้วยมึงเหมือนนกเพนกวินเลยอ่ะนะลงเลยแล้วกันลงเลยเฮ้ยเดินยากมากต้องเดินถอยหลังเท้าไซส์เด็กครับมันแน่นไปต่างหากอ๋อแต่ก็ได้นะครับไม่หมายถ้าแน่นไปใส่ยี่ห้อนี้ใส่ตัวสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวไปหาให้ก่อนถ้ามีเดี๋ยวเอายี่ห้อนี้ใส่ตัวเจ็บงงงงแล้วใส่ต้องถลกอย่างนี้แล้วค่อยใส่นะแล้วตีใส่เข้าไปแล้วก็ถลกเก็บแป๊บอย่างนี้ปะหนีเรียนมานานแล้วหนีเรียนหนีมาคริสขอโทษครับขาหมูเมื่อเช้าไฟพอดีไซเนียบ้างอันที่หนึ่งให้สัญญาณลงอันที่สองเรฟเฟอร์เรนซ์อันที่สามเปลี่ยนจากสโนว์เกิลไปเรฟเลเตอร์อันที่สี่จับเวลาอันที่ห้าปล่อยลมออกจากบีซีทีนี้เวลาเราจะขึ้นอยู่ใต้น้ำเขาบอกโอเคให้สัญญาณขึ้นนะคะไฟพอดีไซเนียแล้วก็ขึ้นให้สัญญาณขึ้นทำงานอันที่หนึ่งจูลมเติมเอาลมออกจาก BC จับเวลาหยุดเวลาเราดำไปละ40นาทีโอเค40นาทีกำลังจะขึ้นปล่อยลมจาก BC นะคะเงยหน้าขึ้นมองเรียบร้อยดีโอเคขึ้นจูท่อเตะฟินช้าๆขึ้นอัตราการขึ้น18เมตรต่อ1นาทีนะคะพี่เคยเจอนักเรียนแบบว่าบอกว่า low on air อากาศแบบนี้คือ low on air เอากำปั้นมาทุบที่หนู low on air เราก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันจะแย่ละเราก็ต้องเข้าไปประกบอยู่ใกล้หรือสัญญาณแบบนี้ปาดคอคืออากาศหมดโลนแอร์คืออากาศเท่าไหร่คะ50บาร์ในนี้มันจะบอกเห็นไหมคะดูในนี้มันจะบอกว่าเรามีอากาศอยู่เท่าไหร่เห็นไหมคะอันที่สุดนี้ก็คือสีแดงนี่คือ50บาร์เพราะนั้นถ้าเก็บสีดำเนี่ยมาอยู่ตรงสีแดงนี้ก็แสดงว่าอากาศเหลือ50บาร์ให้บอก
ได้ลีดเดอร์ทันทีว่าเฮ้ยอากาศโลออนแอร์เหลือ50 บาทเขาจะพาคุณขึ้นสู่ที่ตื้นสมมติคุณอยู่ที่ลึกเขาก็จะค่อยๆคุณพาสู่ที่ตื้นแต่เราจะไม่ขึ้นทันทีนะคะเวลาดำน้ำจำไว้ว่าไม่ใช่ขึ้นลงทันทีเพราะที่พี่พูดไปแล้วมันก็คือการดีคอมเพรสซิ่งเนี่ยถ้าเกิดเรารีลีสไนโตรเจนออกมาไม่ทันถูกไหมคะมันคืออาการที่บับเบิ้ลมันเข้ามาอยู่ในเลือดเราบับเบิ้ลก็คือฟองอากาศจากการหายใจจากไนโตรเจนเนี่ยค่ะที่มันอยู่สะสมมากเกินไปแล้วมันไม่ได้ถูกรีลีสออกแล้วมันอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมกับความลึกพอมันยิ่งขึ้นมาเวลาขึ้นเร็วปุ๊บเนี่ยมันมากลายเป็นเม็ดเป็นใสๆเหมือนฟองอากาศนะคะมันไปอยู่ในเส้นเลือดเราก็คือเป็นบับเบิ้ลก็คืออันนั้นไม่เกิดอันตรายมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามันเกิดอันตรายมันก็คือเป็นเบนนี่แหละพอเบนเนี่ยเวลามันเกิดปุ๊บเนี่ยคือไอ้ตัวบับเบิ้ลเนี่ยมันเข้าเลือดแล้วมันแตกอยู่ตามข้อเรารู้สึกเจ็บตามนิ้วแล้วบางทีมันเป็นผื่นสังเกตดูริมฝีปากเปลี่ยนสีเนี่ยค่ะมีอาการเบนๆแรกเริ่มก่อนที่เป็น decompression sickness พอ decompression sickness มันคือติดที่เขาเรียกติดดีคอมเนี่ยก็คือไปอยู่ในความลึกนั้นเกินไปแล้วไนโตรเจนถูกรีลีสออกไม่หมดมันก็คืออาการบาดเจ็บขั้นต่อไปบาดเจ็บขั้นต่อไปจาก decompression sickness ก็คือ decompression illness ก็คือร่างกายแบบปอดฉีกที่เขาเรียกปอดฉีกไม่ใช่ปอดแหกนะปอดแหกนั่นห้ามดำน้ำปอดแหกไม่ห้ามดำน้ำดำน้ำเขากลัวอยู่ไม่กี่โรคเองโรคหัวใจโรคปอดแหกโรคหัวใจไม่กล้าไม่สู้อะไรเงี้ยแล้วแต่มีไม่กี่โรคที่ห้ามดำน้ำนะพอดีไปเออแน่นไปไหมคะอึดอัดไหมไม่อึดอัดหรอกเออนั้นเบอร์นี้เลยค่ะทำไมไม่เอาเกงในมาหยอดไม่ได้ไม่เอาเกงในมาครับต้องเอาเหม่งตัวไงครับมันจะติดชัดเลยหน้าขาวเรียงเกงในตัวให้กูยืมโอ้โหเกงในว่ายน้ำครับเจ็บเหรอเปื่อยอีเปื่อยมาแล้วทิปอยู่ด้านหลังนะคะกันเบอร์อะไรเบอร์เอสเหรอใช่มาแล้วอ่ะครับรถเอ็กเงินมาแล้วร้อนดังเฮ้ยขาสวยป่ะที่รักพูดซิพี่เขาหน่อยสิหัวมอดิมีเท่าไหร่ป่ะจะดูไหมสามอนส์ไอ้ครับเขาจะไหมถอดเลยโชว์แล้วกูโชว์แล้วโชว์แล้วโชว์แขนนี่อย่างเงี้ยเหมือนไปแข่งรถดีนะไปแว้นชุดของกูหลวมไปว่ะจริงมากเลยที่มึงขอแล้วให้กูใส่ต่อแล้วของชาลีนะเวอร์ดูของเป็นโอเคแล้วไม่เป็นตัวใหญ่กว่าพี่เหรอเขาบอกของกูเดียวกันเกมเบอร์หลายไปให้ดึงให้ขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นไหวละชุดดูใหม่มากโอ้ยไม่มีใครใส่อ่ะชิวละชิวละจะรุ่นละกันได้ป่ะต้องรุ่นหน่อยนะแชมป์ได้แหละเนี่ยพอดีเลยเอฟเอสครับผมโดนพอดีไปก็ได้ว่ะใส่เสื้อผมจริงว่ะนี่เกิดมาเพื่อกันจริงว่ะเท่เว้ยชุดมันเท่มันขาวอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นตัวลีเนี่ยเป็นตัวผู้หญิงไงชัดเลยแล้วก็พาวเวนเจอร์เงี้ยสีชมพูว่ะรอยดอนอ่ะ